สวัสดีค่ะเด็กๆคลิปวิดีโอนี้นะคะพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นะคะมาดูกันว่าเป็นยังไงเนาะซึ่งคลิปวิดีโอนี้มันมีอยู่ประมาณ80กว่าสไลด์แต่อาจารย์ก็จะพยายามไปอย่างรวดเร็วเนาะบางสไลด์อาจารย์ก็อาจจะไม่ได้พูดพวกเราก็ไปอ่านตามได้นะคะอาจารย์ก็จะโพสต์สไลด์เอาไว้ให้กับพวกเรานะคะอ่ะเริ่มกันเลยละกันนะคะอาจารย์จั่วหัวว่ากําเนิดประเทศไทยอวสานสมบูรยานาสิทธิราชนะคะดังนั้นอาจารย์ก็อยากจะรู้ว่าสมบูรยานาสิทธิราชเนี่ยมันคืออะไรนะคะสมบูรยานาสิทธิราชเนี่ยก็คือเป็นการปกครองที่พระมหากษัตริย์เนี่ยทรงมีอํานาจอย่างเด็ดขาดนะคะในการตัดสินทุกอย่างนะคะนะคะอํานาจอยู่ที่พระมหากษัตริย์เพียงอย่างเดียวเลยเนาะซึ่งการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475จริงๆแล้วเนี่ยมันเราต้องย้อนกลับไปดูก่อนนะคะในสมัยของรัชกาลที่5เนี่ยพระองค์เนี่ยทรงมีวิสัยทัศน์ที่ค่อนข้างจะว่างไกลนะคะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมการศึกษาแล้วก็วัฒนธรรมเนี่ยเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายแล้วก็มีกลุ่มปัญญาชนรุ่นใหม่เกิดขึ้นนะคะมีนักเรียนนอกเกิดขึ้นคือพระองค์เนี่ยให้ลูกของพระองค์เนี่ยไปเรียนต่อเมืองนอกแล้วก็มีการส่งคนที่เป็นสามัญชนธรรมดาเองเนี่ยไปเรียนต่อเมืองนอกเหมือนกันแต่กลุ่มคนเหล่านั้นก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะเรียนเก่งมีความรู้ความสามารถนิดนึงนะคะเพื่อหวังให้กลุ่มคนเหล่านั้นเนี่ยกลับมาที่ประเทศไทยแล้วก็พัฒนาประเทศไทยเนี่ยให้ทันสมัยนั่นเองนะคะในปี2475เนี่ยซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่7เนี่ยก็มีกลุ่มปัญญาชนรุ่นใหม่นะคะแล้วก็มีกลุ่มของนายทหารรุ่นใหม่เหมือนกันซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ก็ไปเรียนต่อเมืองนอกนะคะเขาตั้งตนขึ้นมาว่าเป็นกลุ่มคณะราษฎรนะคะเข้ามายึดการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะให้เป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เนี่ยทรงเป็นประมุขใต้รัฐธรรมนูญนั่นเองดังนั้นนะคะการปฏิวัติ2475เนี่ยจึงเป็นจุดอวสานของการปกครองแบบสมบูรยานาสิทธิราชนะคะแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างรัฐประชาชาติซึ่งประชาชนเนี่ยจะต้องเป็นเจ้าของประเทศนั่นเองนะคะทำไมจึงมีแนวคิดแบบเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะเกิดขึ้นในสยามนะคะซึ่งไอ้รูปแบบการเปลี่ยนแปลงเนี่ยในสยามเนี่ยมันเริ่มปรากฏมาตั้งแต่ในสมัยของรัชกาลที่5แล้วนะคะซึ่งรัชกาลที่5เนี่ยได้เสด็จประพาสยุโรปถึง2ครั้งนะคะซึ่งทำให้พระองค์เนี่ยมองเห็นนะคะการเมืองการปกครองแบบทั่วโลกเลยว่าเขามีการเมืองการปกครองแบบไหนซึ่งเป็นลักษณะแบบประชาธิปไตยนะคะพระองค์ก็ทรงที่จะนำรูปแบบการปกครองของต่างชาติเนี่ยมาปรับปรุงมาใช้ในประเทศไทยเราด้วยนะคะก็มีการยกเลิกระบบทาสขึ้นนะคะในปี2448นะคะอันนี้เป็นรูปที่สมัยรัชกาลที่5เนี่ยเสด็จประพาสนะคะที่ยุโรปครั้งแรกนะคะในปีค.ศ.1897นะคะก็หนังสือพิมพ์ต่างๆเนี่ยเขาก็ลงข่าวเกี่ยวกับที่รัชกาลที่5เนี่ยเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่1นะคะนอกจากนั้นนะคะรัชกาลที่5เนี่ยก็เสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2ในปีพ.ศ.2450ซึ่งการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2ของพระองค์เนี่ยไปเพื่อที่จะรักษาอาการป่วยทางระบบทางเดินหายใจแล้วก็เรื่องของระบบไตนะคะแต่อย่างไรก็ตามการเดินทางครั้งนี้ของพระองค์ก็มีการเจรจาเรื่องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองด้วยนะคะอันนี้เป็นภาพข่าวที่รัชกาลที่5นะคะเดินทางไปต่างประเทศนะคะในปี2435เนี่ยรัชกาลที่5เนี่ยทรงปฏิรูประบบการบริหารงานราชการนะคะแบบนำมาสู่การปกครองแบบสมบูรยานาสิทธิราชแบบสมบูรณ์มากนะคะพระองค์เนี่ยทรงรวบอํานาจนะคะไว้ที่ศูนย์กลางนะคะเมื่อก่อนเนี่ยแต่ละเมืองนะคะก็จะมีเจ้าผู้ปกครองเมืองของตนเองนะคะเป็นเจ้าเมืองซึ่งเจ้าเมืองก็เป็นการสืบสายทางสายเลือดใช่ไหมรัชกาลที่5เนี่ยก็ยกเลิกระบบการปกครองแบบเจ้าเมืองไปเพราะกลัวว่าเจ้าเมืองต่างๆเนี่ยอาจจะแข็งข้อหรือเอาใจออกห่างจากรัชกาลที่5เพราะเราอยู่ในช่วงลองนึกภาพดูนะคะในสมัยของรัชกาลที่5เนี่ยเป็นช่วงที่ตะวันตกเนี่ยพยายามเข้ามาแทรกแซงแล้วก็พยายามหาอาณานิคมเนาะตอนนั้นเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านของเราก็ตกเป็นของอังกฤษตกไปเป็นของฝรั่งเศสเนี่ยหลายประเทศเหมือนกันรัชกาลที่5ก็เลยแบบยกเลิกระบบเจ้าเมืองแล้วก็ส่งคนจากส่วนกลางเนี่ยไปบริหารเมืองนั้นเองนะคะมันก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองทั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคมีการจัดตั้งกระทรวงทบวงกรมขึ้นมานะคะแทนการปกครองแบบเดิมที่เป็นพวกแบบจตุสดมเวียงวังคังนา
อันนี้เป็นภาพของโรงเรียนสตรีวิทย์นะคะเนี่ยตั้งมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะคะตั้งแต่ปีพ.ศ.2452นะคะรูปนี้ยาวนานมากนะคะด้านเศรษฐกิจก็มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะคะในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยมันก็มีการทำสนธิสัญญาเมาริ่งกันเกิดขึ้นนะคะซึ่งการทำสนธิสัญญาเมาริ่งเนี่ยมันก็เป็นการผูกขาดการค้าที่อยู่กับพวกเจ้าพวกขุนนางนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการทำสนธิสัญญาเมาริ่งเองเนี่ยมันก็เริ่มทำให้เกิดการค้าแบบเสรีเกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วก็เน้นเรื่องของการส่งออกพวกข้าวนะคะที่ดินนะคะก็เริ่มมีความสำคัญแล้วก็มีมูลค่ามากยิ่งขึ้นนะคะจากสมัยอดีตสมัยอยุธยาเนี่ยสิ่งที่มีค่าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของแรงงานเรื่องของคนแต่พอในสมัยรัตนโกสินทร์ที่ดินเนี่ยเริ่มมีคุณค่าแล้วเพราะว่าเน้นเรื่องของการเพาะปลูกแล้วก็ส่งออกสินค้าที่ดินก็เลยมีมูลค่ามากยิ่งขึ้นนะคะมีการพยายามขุดลอกคูคลองนะคะเพื่อเป็นเส้นทางการคมนาคมได้ง่ายมากยิ่งขึ้นที่ดินก็มีประโยชน์นะคะเกิดชนชั้นกลางนะคะกลุ่มพ่อค้าชาวจีนนะคะแล้วก็ไพ่เนี่ยก็คือกลายเป็นประชาชนธรรมดานะคะมีแรงงานมีราษฎรมีข้าราชการเจ้าขุนนางไพ่ทาสนะคะก็กลายมาเป็นเจ้าข้าราชการแล้วก็ราษฎรอุดมการณ์แบบชาติแล้วก็ประชาธิปไตยเนี่ยก็เกิดขึ้นนะคะในสมัยช่วงของรัชกาลที่6มันมีการเกิดขึ้นของรูปแบบแบบรัฐชาตินะคะบวกกับชาตินิยมนะคะพร้อมๆกับแนวคิดเรื่องของระบบสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยค่อยๆล่มสลายไปเหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าไทยเราเนี่ยจะไม่ได้ตกเป็นเมืองขึ้นของตะวันตกโดยตรงนะคะแต่เราก็ถูกคุกคามจากพวกตะวันตกมากเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการค้าที่เราจะต้องทำสนธิสัญญาเบอริ่งกับสนธิสัญญาเบอร์นี่นั่นเองแล้วก็มีเรื่องของการดุถูกเราด้วยเนาะเหยียดเราว่าเป็นพวกผิวเหลืองอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยทำให้เกิดแนวคิดแบบชาตินิยมเกิดขึ้นในหมู่ชนชั้นนำของคนไทยในช่วงเวลานั้นนะคะรัชกาลที่6เนี่ยก็สร้างแนวคิดชาตินิยมนะคะสร้างกระแสของความเป็นไทยนะคะต้องผูกพันอยู่กับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็มีการเปลี่ยนสีธงชาตินะคะจากธงแบบช้างเผือกเนี่ยกลายมาเป็นธงไตรรงค์ด้วยนะคะผู้นำไทยเนี่ยเราก็มองว่าชาตินิยมเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ใช้ไว้สำหรับต่อต้านพวกตะวันตกในแง่หนึ่งก็เหมือนกับว่าเป็นการต่อต้านผู้ปกครองของไทยเองด้วยนะคะเพราะว่ามองว่าในสมัยรัชกาลที่6รัชกาลที่7เนี่ยไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องของการปกครองเลยเฉพาะเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจได้นะคะก็เลยมองว่าระบบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เหมาะสมกับการปกครองของไทยในตอนนั้นด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าในสมัยของรัชกาลที่6เองท่านก็ไม่ได้ยิ่งนอนใจนะคะก็รู้ถึงกระแสของโลกในตอนนั้นที่ในเรื่องเกี่ยวกับความเป็นประชาธิปไตยนะคะพระองค์เองเนี่ยก็ทรงสร้างเมืองจำลองขึ้นมานะคะเรียกว่าเมืองดุสิตธานีนะคะเป็นเมืองจริงๆเลยแหละตั้งขึ้นมานะคะแล้วก็ให้มีสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นวังวัดอารามกรมราชการทหารโรงเรียนพยาบาลตลาดเนี่ยสร้างให้เหมือนจริงแล้วก็ให้คนเนี่ยเข้าไปอยู่แล้วก็เป็นการแบบทดลองแนวคิดแบบประชาธิปไตยแต่ว่ามันก็ทำอยู่แค่ได้ช่วงเวลาแบบหนึ่งเท่านั้นเองก็ไม่ได้มีอิมแพคมากเท่าไหร่นะคะแต่อย่างไรก็ตามมันก็เป็นการริเริ่มแล้วว่าเฮ้ยเราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะที่จะต้องเป็นแบบประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจที่มันตกต่ำขึ้นนะคะเขาเรียกว่า The Great Depression ในปี1930จนถึง1940นะคะซึ่งตรงกับช่วงสมัยรัชกาลที่6รัชกาลที่7นั่นเองนะคะแล้วก็เป็นผลพวงมาจากสงครามโลกครั้งที่1ด้วยนะคะที่ทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันตกต่ำไปทั่วโลกเลยนะคะในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยก็มีกลุ่มนะคะกลุ่มหนึ่งเราเรียกว่าเป็นกลุ่มกบฏรศ130นะคะมีชื่อเรียกว่าเป็นกบฏหมอเลงนะคะซึ่งกลุ่มนี้เองเนี่ยเขามีความพยายามที่ต้องการให้พระมหากษัตริย์เนี่ยทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญเนี่ยให้แล้วก็เปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองเนี่ยไปสู่ระบอบประชาธิปไตยชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นกบฏใช่ไหมแปลว่าเขาทำสำเร็จไหมไม่สำเร็จนั่นเองนะคะซึ่งกลุ่มกบฏหมอเลงเนี่ยค่ะประกอบด้วยคนทั้ง7คนนี้นะคะเกิดขึ้นในปี2455คนที่สำคัญที่เป็นหัวหน้าชื่อร้อยเอกขุนถวยหารพิทักษ์นะคะหรือหมอเหลงศรีจันทร์เนี่ยเป็นหัวหน้านั่นเองนะคะเขาเริ่มก่อการในวันที่1เมษายนนะคะซึ่ง
เขาเนี่ยก็ตกลงกันว่าใครจะเป็นคนรอบวงประชวรราชการที่หกโอ้เขาก็คิดคานไก่เหมือนกันนะคะเขาต้องการที่จะรอบวงประชวรเลยแล้วก็เขาก็จับฉลากกันว่าใครเนี่ยจะต้องเป็นคนวงประชวรสุดท้ายเนี่ยไปอยู่ที่ร้อยเอกยุทธนะคะคงอยู่ซึ่งจับฉลากได้ร้อยเอกยุทธเนี่ยเขาพอจับได้ปุ๊บเนี่ยเขาก็กลัวเขาก็เลยนำเรื่องเนี้ยไปแจ้งความนะคะที่หม่อมเจ้าพันประวัตินะคะซึ่งเมื่อแจ้งความเรียบร้อยแล้วเนี่ยราชการที่6เนี่ยก็เลยสั่งให้มีการจับกุมนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็มีการพระราชทานอภัยโทษกับกลุ่มกบฏเหล่านี้ไปนั่นเองนะคะก็เห็นแล้วว่ามันก็มีกระแสแนวคิดที่จะแบบต้องการที่จะแบบเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วนะคะในสมัยราชการที่6ก็มีกลุ่มกบฏหมอเหล็งเกิดขึ้นนั่นเองต่อมาในสมัยรัชกาลที่7นะคะในสมัยรัชกาลที่7เนี่ยท่านเองก็มีแนวคิดที่กว้างไกลเหมือนกันที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทยเนี่ยให้มีระบบประชาธิปไตยนะคะมันก็สะท้อนนะคะจากในตัวของพระราชบันทึกปัญหาเสาขอโทษค่ะมันก็สะท้อนออกมาในพระราชบันทึกปัญหาชาวสยามนะคะซึ่งเป็นหนังสือกฎหมายโต้ตอบระหว่างรัชกาลที่7กับเพื่อนคนสนิทนะคะที่เป็นชาวอเมริกันชื่อฟรานซิสบีแฟร์นะคะเขาก็พูดคุยกันเรื่องของการเมืองเนาะสิ่งที่เขาพูดเนี่ยที่เขาปรึกษากันก็พูดถึงเรื่องของพระมหากษัตริย์และการสืบราชสันติวงศ์พูดถึงเรื่องสถานการณ์การเงินและการคลังแล้วก็เรื่องกิจการต่างๆภายในประเทศนะคะรัชกาลที่7เองเนี่ยก็มองว่าระบบการเมืองการปกครองเนี่ยอาจจะต้องประกอบไปด้วยเรื่องของอภิรัฐมนตรีนะคะมีเสนาบดีสภามีระบบข้าราชการมีกรรมการองคมนตรีสภานะคะพอในช่วงไปทศวรรษ2460เนี่ยสื่อมวลชนนะต่างๆเนี่ยก็เริ่มที่จะวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของระบบสมบูรณาสิทธิราชแล้วก็เริ่มที่จะเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเกิดขึ้นนะคะมีการพูดถึงประโยชน์ของระบบรัฐสภานะคะความหมายของรัฐธรรมนูญคืออะไรมีการแจกเรื่องเกี่ยวกับคอมมิวนิสต์นะคะมีการวิพากษ์วิจารณ์ข้อดีข้อเสียของระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์นะคะแล้วก็สนับสนุนให้มีการปกครองแบบสาธารณรัฐไหมนะคะขณะเดียวกันช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงที่เศรษฐกิจเนี่ยตกต่ำมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้นะคะเป็นจดหมายนะคะที่รัชกาลที่7เนี่ยเขียนถึงฟรานซิสบีแซร์นะคะที่เป็นเพื่อนคนสนิทของเขาเนี่ยเขาก็เขียนกันนะคะอันนี้มีข้อความที่โควตมาบอกว่ารัชกาลที่7เขียนว่าประเทศนี้พร้อมแล้วหรือยังที่จะมีการปกครองแบบมีผู้แทนตามความเห็นส่วนตัวของข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าขอย้ำว่าไม่ยังไงก็ตามตอนนั้นน้องรัชกาลที่7ก็บอกว่าก็ยังไม่เห็นด้วยกับการที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่มีประสภามีผู้แทนแบบนี้นั่นเองนะคะนะคะเศรษฐกิจตกต่ำมากนะคะในช่วงปี2472นะคะกลุ่มธุรกิจต้องการให้รัชกาลที่7เนี่ยดำเนินเศรษฐกิจใหม่นะคะแล้วก็ทำให้เป็นแผนแบบ5ปีแบบที่โซเวียตทำแต่รัชกาลที่7เนี่ยไม่เห็นด้วยก็มองว่าแผนแบบ5ปีของโซเวียตเนี่ยมันเข้าข่ายแบบคอมมิวนิสต์นั่นเองก็เลยมีการสั่งให้มหาวิทยาลัยที่สอนเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ที่เป็นไปอย่างแบบคอมมิวนิสต์เนี่ยถือว่าเป็นความผิดทางอาญานะคะอันนี้เป็นการตรัสของรัชกาลที่7นะคะกับนายทหารคนหนึ่งในเดือนกุมภาพันธ์2475นะคะรัชกาลที่7ก็บอกว่าการที่จะรบการเงินนั้นย่อมมืดแปดบ้านแปดด้านแม้แต่ผู้ที่เป็นเอ็กเปิร์ตก็เถียงกันคอแตกไม่เคยประสบการณ์ยากลำบากเช่นนี้เลยเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าพลาดพังไปบ้างก็หวังจะได้รับการอภัยจากข้าราชการและประชาชนชาวสยามก็ตอนนั้นรัชกาลที่7ก็ทรงเครียดเหมือนกันแหละกับเรื่องของการบริหารบ้านเมืองเนาะเพราะว่าเศรษฐกิจมันตกต่ำทั่วโลกอะมันไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยอย่างเดียวมันก็แก้ปัญหาค่อนข้างยากนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะEP 2นะคะจะไปดูกลุ่มคณะราษฎรคือใครมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างไรค่ะ